ราดกะทิให้มันหอมหวานมันจากกะทินะคะเราจะแช่เวลาครั้งคืนไว้1คืนนะคะนี่นะคะถั่วดำที่แช่ค้างคืนเอาไว้นะคะเขาก็จะอืดขึ้นมาเท่าตัวนะคะ The black bean I soak overnight now Ione to rinse water off เราก็จะเทน้ำออกนะคะแล้วเอาไปต้มค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือว่าโคโคนัทพาล์มชูการ์เราก็จะล้างให้เขาสะอาดนะคะล้างให้ถั่วดำสะอาดตั้งไว้ให้เสด็จน้ำเลยนะคะก่อนที่จะนำไปต้มนะคะ The water boiling น้ำก็เดือดแล้วนะคะน้ำเดือดพุ่งพล่านอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ถั่วดำที่เราล้างน้ำไว้แล้วนะคะลงไปเลยค่ะต้มไปประมาณ30นาทีนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะคลิปนี้ก็มีเคล็ดไม่ลับมาบอกอีกเช่นเคยนะคะคุณแม่ชนิตาบอกเอาไว้ค่ะเวลาต้มถั่วดำจะให้สุกง่ายสุกเร็วต้องใส่ช้อนลงไปนะคะเพราะว่าช้อนเซรามิกหรือว่าช้อนกระเบื้องเขาจะเป็นตัวนำความร้อนช่วยทำให้ถั่วดำเราสุกเร็วขึ้นนะคะเคล็ดลับของคุณแม่ชนิตาบอกเอาไว้นะคะเป็นเคล็ดไม่ลับนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะต้มไปประมาณ30นาทีแล้วก็มาเช็คดูนะคะมาดูว่าเขาเปื่อยหรือยังนะคะดูยังไม่เปื่อยนะคะเราจะต้มต่อไปอีกประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะลองเช็คดูนะคะค่ะเช็คดูด้วยการบี้นี่นะคะยังต้มต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะเขายังแข็งๆอยู่ตรงกลางนะคะต้มต่อไปอีก15นาทีค่ะเราจะต้มไฟกลางถึงอ่อนนะคะต้มไปประมาณ15นาทีค่ะแล้วกลับมาเช็คถั่วดำดูนะคะว่าเขาเปื่อยหรือยังนะคะครบ 15-20 นาทีแล้วเราลองมาดูกันนะคะว่าถั่วดำของเราเปื่อยหรือยังนะคะร้อนค่ะร้อนร้อนค่ะบี้ได้อย่างนี้แล้วนะคะเปื่อยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเราจะไปทำถั่วดำแกงบวชกันนะคะ
เราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็ตักเขาใส่กระชอนพักไว้นะคะเราจะตักถั่วดำใส่กระชอนพักไว้นะคะเพื่อนๆและท่านผู้ชมอาจจะเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ได้ในตู้เย็นนะคะไว้ทำไว้ใส่กับข้าวเหนียวหรือว่าไว้ทานกับข้าวเหนียวมูนหรืออะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะเอาไปใส่กะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลทำแกงบวชถั่วดำกันค่ะข้าพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาชมใบเตยนะคะที่ปลูกไว้ในโรงรถไว้ในกาลาชนะคะก็จะตัดเขาสัก 2-3 ใบนะคะเอาไว้ไปใส่ขนมค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป2ถ้วยนะคะแล้วเราจะใส่กะทินะคะวันนี้ขอใช้เป็นกะทิกระป๋องแล้วกันนะคะเราจะผสมให้เข้ากันก่อนนะคะยังไม่เปิดไฟนะคะเพราะว่าถ้าเปิดไฟแล้วกะทิมันจะแตกมันนะคะเกลือค่ะวันนี้จะใส่ดอกเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะดอกเกลือเขาจะมีความหวานแบบเกลือนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดลองชิมดูก็จะรู้นะคะถ้าไม่มีดอกเกลืออย่างนี้ก็ใช้เกลือธรรมดาเกลือป่นก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อตัดให้มันเค็มๆมันๆหวานๆ นะคะน้ำตาลค่ะชนิตาชอบใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าโคโคนัทพลัมชูการ์นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะใส่ไปประมาณใส่1ถ้วยครึ่งถึง2ถ้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบหวานจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะใส่ลงไปแล้วน้ำกะทิก็จะท่วมถั่วดำนะคะเราจะต้มให้กะทิเขาเดือดขึ้นมานะคะไฟกลางค่ะต้มไฟกลางนะคะให้กะทิเขาเดือดขึ้นมาแต่อย่าให้แตกมันนะคะเอาคาร์บอยด์แบล็กบีนแอนด์โคโคนัทมิกซ์เจอร์ until it's boilingDon't overcook everything. นี่ค่ะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะใบเตยค่ะปกติคนอื่นเขาจะใส่กันนะคะแต่ที่บ้านนี้ถ้าใส่แล้วฝรั่งไม่กินนะคะก็เลยวันนี้จะไม่ใส่นะคะพยายามอธิบายเขาว่ามันก็เหมือนที่ฝ
ฝรั่งเขาชอบกลิ่นวานิลานั่นแหละแล้วก็คนไทยจะชอบกลิ่นใบเตยแต่ยังไงก็ตามนะคะเขาลองแล้วเขาว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องกินสองคนนะคะก็เลยไม่ใส่ค่ะเอหรือว่าจะแอบเอหรือว่าจะแอบใส่ดีนะลองใส่ลงไปแป๊บหนึ่งเผื่อว่าวันนี้จมูกเขาจะไม่ดีนะคะเราคนไทยชอบรสชาติไทยๆแต่คนไทยบางคนก็ไม่ชอบใบเตยนะคะเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะชอบเหมือนกันนะคะค่ะไม่ให้แตกมันนะคะ Don't overcook when it starts boiling turn the stove offเมื่อเขาเดือดขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ปิดไฟค่ะทำกะทิราดหน้านะคะสำหรับคนที่ชอบให้แกงบวชถั่วดำมีรสชาติมันๆของกะทินะคะนี่ก็จะเป็นหัวกะทินะคะเราจะมาตั้งหัวกะทิให้เขาเดือดนิดหน่อยนะคะคนนะคะหัวกะทิให้เขาเดือดแต่ไม่ให้แตกมันนะคะเราจะเอาไว้ราดหน้าของแกงบวชถั่วดำนะคะสำหรับคนที่ชอบความมันแล้วก็รสชาติของกะทินะคะจะกินให้อร่อยต้องใจเย็นๆค่ะรอเขาเดือดแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่ชนิตาชอบมากที่สุดในการทำขนมทำอาหารนะคะตักเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะตักให้ได้ทั้งถั่วดำแล้วก็น้ำกะทิล่ะค่ะท่านผู้ชมบางท่านค่ะทำไมน้ำดำจังก็มันแกงถั่วดำแกงบวชนะคะแต่ก็จะมีเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ถั่วดำแกงบวชวันนี้ดูน่ากินนะคะด้วยการราดกะทิสดค่ะเราจะเอากะทิสดที่เราตั้งไฟให้ร้อนหรือว่ากะทิหัวกะทินี่นะคะตั้งไฟให้ร้อนราดลงไปเลยนะคะเขาก็จะดูน่ากินนะคะเห็นไหมคะจะกินให้อร่อยต้องใจเย็นๆค่ะชอบมันมากน้อยก็ราดตามชอบเลยนะคะเห็นไหมคะมีลวดลายน่ากินไปอีกต่างหากนะคะชอบไหมคะเพื่อนๆถ้าชอบฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมSubscribe กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะคะแชร์ให้ชนิตา Nick Channel Everything Made with Love นะคะทำด้วยใจรักแล้วก็รักที่จะทำค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเมนูต่อไปกับกำลังใจของ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะI hope you guys like this video. Black bean in coconut milk.
Thai dessert. I hope you guys like this video. Please give me thumbs up. Click like, subscribe, and ring the bell so you won't miss my next video. See you guys next time. Bye bye. ตอนสำคัญที่สุดก็มาถึงแล้วนะคะตอนชิมนี่ล่ะค่ะขอชิมหน่อยอร่อยมากน้อยแค่ไหนหวานมันหวานมันอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมลองทำดูนะคะคนที่อยากทำแบบสูตรดั้งเดิมมากๆเลยนะคะแบบคั้นกะทิชริตาก็จะลงสูตรให้ด้านล่างวิดีโอนะคะอร่อยมากถั่วเปื่อยกำลังดีเลยนะคะหวานมันชื่นใจเมียกินหวานหวานไปถึงสามีเลยนะคะฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและได้ชมวิดีโอคลิปจากชนิดานิชแชนเนลก่อนใครๆนะคะ